เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับป้ายที่แปะอยู่ในตัวรถนะครับตามเครื่องยนต์นะครับว่าบอกอะไรเราบ้างอยู่กับรถ CAT 312D เป็นเครื่อง C42 Acer ของมาเร็วนะครับดูกันเลยนะครับป้ายที่แปะอยู่บนฝาครอบวาล์วเครื่องยนต์นะครับมีข้อมูลอะไรบอกเราบ้างนะครับที่ number นะครับคือชื่อของตัวรถนะครับรถการผลิตที่สำคัญที่จะไปใช้งานได้คือ High Idle PM คือรอบสูงสุดที่ตั้งค่าไว้ให้เครื่องยนต์นี้แล้วก็รถคันนี้นะครับคือ 1980 Altitude คือค่าความสูงสุดของระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นสูงไปได้ถึง 2,300 เมตรห้ามสูงกว่านี้สูงกว่านี้เดี๋ยวเกิดปัญหาเรื่องของภายในหม้อน้ำเกินนะครับอันนี้สำคัญก็ฟูลโหลด RPM ก็คือรอบที่รับภาระสูงสุดจากรอบสูงสุดใช้งาน 1,910 เนี่ยเร่ง10เร่งสูงสุดนะเวลาเราขุดหนักๆแล้วภาระเต็มที่แล้วจะลดลงมาจาก 1,910 เหลือ 1,800 นะครับนั่นคือปกติถ้ารับภาระสูงสุดขุดหนักสุดแล้วมันต่ำกว่า 1,800 เนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดคือเกินภาระเกินนะครับก็คือเราต้องตั้งค่าให้ได้ 1,800 คือพอดีกับเครื่องยนต์นี้นะครับพาวเวอร์คือแรงม้านะครับมีหน่วยเป็น90แรงม้าแล้วก็หน่วยเป็น97กิโลวัตต์นี่คือทั้ง2ค่านี่คือค่าแรงเหมือนกันทัมมิ่งไม่ได้มีบอกครับเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมาเรล C4.2 Acer เป็นคอมมาเรลครับก็เลยไม่มีทัมมิ่งบอกแต่เป็นเครื่องอื่นๆก็จะมีบอกนะครับว่าฟูลทัมมิ่ง BDC Before Top Dead Center นะครับหมายถึงว่าหัวฉีดจะฉีดที่กี่องศาก่อนถึงสู่ไตบนนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถือว่ามีประโยชน์นะที่สามารถนำไปใช้งานได้ของแคทรุ่นต่างๆนะครับ